4 คนเพราะฉะนั้นจะมี1 คนที่อดกินข้าวไอ้พ่อไอ้พ่อมันบอกว่ามันไม่กินเพราะว่ามันบอกว่ามันลดน้ำหนักอยู่มันบอกเมื่อกี้นี่เองกูไปบอกตอนไหนว่าเบนมึงมั่วแล้วก็เพราะว่ากูเป็นห่วงมึงไงวะถ้าเกิดมึงอ้วนแล้วเนี่ยสุขภาพจะไม่ดีนะเว้ยแต่กูมื้อนี้มามื้อเช้ากูต้องกินนะเว้ยปังแล้วไงวะกูหิวเหมือนกันน่ะนะหรือว่าลดความอ้วนแล้วกันมึงจะลดมึงก็ลดเองดีว่าทำไมต้องมาชวนกูลดด้วยกูไม่โอ๊ยถูกได้แล้วเราเถียงกันได้แล้วเอางี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันใครตอบถูกเนี่ยก็ได้ข้าวไปกินส่วนใครตอบผิดก็อดได้ได้เลยโอเคพี่ป๊อปบนท้องฟ้าเนี่ยมีพระอาทิตย์กี่ดวงหนึ่งดวงถูกพี่โจ๊กบนท้องฟ้าเนี่ยมีพระจันทร์กี่ดวง1 ดวงถูกเอาไปพี่เบนบนท้องฟ้าเนี่ยมีดวงดาวกี่ดวง1เฮ้ยจะพลาดหรือไงปาล์มมาถามคำถามบ้าบอใครตอบได้วะบนท้องฟ้ามีดวงดาวกี่ดวงโอ้บ้าหรือเปล่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีดวงดาวเต็มฟ้าเพราะว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการที่น่าตื่นรู้ตอบถูกกูได้กินส่วนพี่อดบ้ากินข้าวจ้ามาเร็วมองกูกินข้าวเด้อทำเลยเที่ยงของเราวันนี้มี3 หอยแล้วนะแต่ว่าเรามีกัน4 คนก็จะมีคนนึงที่ไม่ได้กินน่ะงั้นเหมือนเดิมแล้วกันใครตอบถูกก็ได้กินใครตอบผิดก็อดเดี๋ยวก่อนปาล์มช่วยถามอะไรที่เป็นคำถามง่ายๆหน่อยได้ไหมพวกความรู้รอบตัวอะไรพวกนี้ไม่ใช่มาถามว่าดวงดาวมีกี่ดวงดาวเต็มฟ้าป้าบอใครไปตอบได้นะมาคำถามง่ายๆหน่อยเอาเบสิกเลยได้งั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยรู้จักกันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยรู้จักสัตว์เลี้ยงนี่สนิทเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทายเสียงสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าโอ้ดีเลยครับผมเพราะว่าผมเนี่ยถนัดเรื่องพวกสัตว์พวกนี้มากเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ป่ามีซอนป่ามีซอนโอเคเริ่มที่พี่ปั๊มนะเป็ดร้องยังไงกราบเป็ดอาบน้ำในคลองถูกเอาไปเลยพี่โจ๊กแล้วไก่อ่ะร้องยังไงไก่กระต๊า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 ถูกต้องพี่เบนหมาร้องยังไงฮุ่งฮุ่งฮุ่งผิดอ้าวผิดได้ไงอ่ะผมร้องผิดตรงไหนอ่ะก็หมามันไม่ได้ร้องอย่างนี้มันร้องว่าจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรร้องยังไงนะจุ๊บเหม่งมีอะไรมาเรา3 คนกินกันเอาไปล้างแผลไปบายกินข้าวจ้ากินข้าวกินข้าวเร็วกินข้าวพอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นผมบอกให้พอไงกูบอกให้พอไงก็ยังไม่ได้พูดเลยเออนั่นแหละเออกูมึงกินไงนะกูไม่กินแล้วเดี๋ยวก็หมาเดี๋ยวก็แมวเดี๋ยวก็เป็ดเดี๋ยวก็ไปดาวอากาศอีกไม่กินแล้วกูกินไงเลยไร้สาระอะไรของเขาเนี่ยอะไรของเขาวะฉันเนี่ยกำลังจะบอกว่ามื้อเนี้ยเรามีกับข้าวกันเยอะเลยเบนเบนเลยพ่อมันไม่ดีหรอกมาขอบคุณครับ